ี่ใครๆหวยแม่ยังอีสาไปมุกดิขอซ่อนหลีได้ปี42ฝุ่นพระองค์อย่าพาซะดิตรวจแล้วเนเป็นยังพาออกก็บ่เห็นกระดูกแล้วนั่นพูดนั่นเปียกคือบ่เห็นกระดูกเอ้าไปน้ําโรงพยาบาลไปแล้วได้2อาทิตย์เอาละ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 หายละเนี่ยสุภาพคือมาทีละซิดทีละซิดอ๋อจนพ่อพะยะค่ะพระองค์พ่อให้พ่อให้พ่อพะยะค่ะให้กูทําอะไรเนี่ยกูจะตายมั้ยเนี่ยอันคอเซิร์นตนพูดเนี่ยจ้ากูจะตายไหมเนี่ยให้กูทำอะไรเนี่ยเอาเสียงคือออกแกวกลแม่แม่ครับถึงแม่สิตายแต่ผมก็มองเห็นแม่ขอบคุณแม่หลายๆที่ปกป้องลูกสาวแต่ว่าเปียกก็มาปกป้องเกือบนะท่านว่าเขาครับสุดเมนเทนเดียวสมมติว่าบ่เห็นลูกบ่เห็นสมมติว่าบ่เห็นบ่เห็นให้เป็นยังหน้าบ่เห็นบ่เห็นแม่ครับอะไรกูมีไอ้สัตว์ถ้าจังสันอ่ะผมสิขออนุญาตขอลูกสาวของแม่เป็นเมียอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันครับเพราะได้ลูกล้ำกันแล้วพูดหนึ่งลืมขอตั้งที่แรกเบามานี่ในเมื่อองค์ชายกล้าขออ่ะให้มันจบในเมื่อองค์ชายกล้าขอแม่ก็กล้าให้จ้ะอย่างงดต้นโพธิ์ที่โลกนี่คือต้นโพธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของโลกอามานอามานอย่าไปอยู่ใกล้ต้นโพธิ์มันสิอดปีนบ่ได้แน่นอนว่าพี่ฮาอยู่ใกล้ต้นไม้ต้นไหลเศร้าหาว่าอามาแต้งนี่ไปขี้กระปอมหรือไม่บอลิ่งละครั้งนี่แหละพระยาค่ะฮะไปประหารพระยาค่ะพระองค์ประหารรอดประหารพระยาประหารต้นโพธิ์ดิประหารอามาแบมพระองค์ยอมตำรวจผู้ขาไปพระยาค่ะมามาเข้าสิเก็บเอียงเอียงยอมตำรวจเป็นยังเจ้าก็บ่ถามใครเลยเนาะเขาส่งหมุดให้มาผมถามมึงมาส่งหมุดรัดรัดกูจังไหนแบบเฮาว่ามามาเฮาสิเก็บเมารัดขึ้นมาแม่มันสิเล่นมุกอะไรจังไหนบัดเล่าว่าท่านมุกแป๊กแป๊กตั้งแต่อยู่ทั้งบ้านแล้วเจ้าเจ้าตำรวจผมแล้ววะจ้าพาออกซะเด้อมุกอยู่หำนั่นเอามานี่คือตำรวจเขาจะครับพระองค์เนี่ยตำรวจดาบไหลควันกระเล่นแล้วที่หลังอย่าจับดาบเด้อไปยังมันสิตกสักตีนเจ้าแล้วเป็นห่วงอย่าไปถือสาเลยพะยะค่ะลิ่งบ่ได้หนังสือนกซ่าเอฟซีนกบันทึกไว้อยู่ด้านในเครื่องอันนี้นกซ่าเอฟซีสมัยมันเป็นเด็กยุรานคมเดี๋ยวปักไหนยุรานคมพูดเอโซ่ไงยุกิบอนุบัติไว้เบิ่งโอ้คือโลเฟนนี่เต็มมาแล้วมาดูมาดูโอ้ยตกใจเอ้ยสมัครมาสิไหนเอาไว้พี่น้องเบิ่งกล้องกล้องใส่กล้องสิเพิ่นได้เราเพิ่นได้เราประวัติความเป็นมาภาพนี้สิน้องฟังอยู่ไหนๆกูในๆกันเห็นกันมาแล้วเนาะเดี๋ยวสิมีจานลุมนี่ให้ฟังความหมายน่ะพี่เฟิร์นกับหนูหัวอยู่ว่าซั่นนั้นวิดีโอคอลกันมื้อนั้นยูกิอภาพดีขึ้นนะว่าซั่นอีกตัวบงการพี่ว่าแล้วทำไมพี่สมัครทั้งคืนเลยยังสมัครฮะยังสมัครสมัครแม้สำลักโอ้สมัครโอ้ยสมัครว่าซั่นอ่านรูปนี่เนี่ยไปเล่นเน็ตสมองละ10บาทนั้นสมัยก่อนน่ะมันบ่มีเฟซบุ๊กบัดนี้มันเล่นเฟซบุ๊กไม่ไม่บัดนี้ก็เลยเห็นซุปดาราเขาถ่ายรูปมุมหน้าลงเฟซก็เลยคิดว่าอุ้ยทำท่าเผลอนะก็เลยแบบว่าอันมันมามีตังค์อันนั้นดิมันมามีตังค์เวลาเท่าไหร่สามสามก้อนก็ได้ใส่ปากกางว่าไทยเขาเนี่ยเวลาเขาเผลอเอาน้ำไทยเนี่ยไทยเดียวไทยถ้าเหมือน16รูปกูเรียกได้รูปเดียวเท่ารูปนี้จบซะปันนี่มู่ก็ได้เอาไปแต่งให้จังหวะมันเขียนอีอย่างเป็นภาษาอังกฤษใส่
แนวคนบ่เคยเห็นนะว้ายดีจังเราดูมันแปลกเนาะมันมีภาษาอังกฤษอยู่ข้างหน้าแต่บ่รู้นี่ว่าเขาเขียนยังมาให้กันได้เขาคือบ่ยังไงเนาะว่าจะขวางคือที่วงสะกอนตะกี้สังเกตจากทรงผมอันจอมแหลมๆเราเห็นตะกี้แม่ที่วงสะกอนบ่ท้องคือคักงานเขาลั่นเม็ดนี่โอ๊ยเขาเหลียวเบิ่งเบิดเฮ็ดอะไรเขาเหลียวเบิ่งที่แต่ก็เข้าใจว่าคนเหลียวเบิ่งว่าจะขวางคือที่วงสะกอนบ่แม่นเป็นไงกูบ่ฮู้10ไปนั่งล้วงจ๊อกเล่นสิบนาทีสิบสมองละ10บาทเนาะครับครับผมหลักเงินเมียหอยไปทีละ20สองสมองแมนถุงได้กระซังที่เราหอยไปทั้งเฮี้ยนจกบักกูถุงมันต้องมีแหละจักบาท2บาทร่วมกันเลยมันก็ต้องได้เล่นล่ะไปนั่งแซ่อยู่ในอินเทอร์เน็ตบ่มีเฮี้ยนบ่มีเฮี้ยนแม่ซ่านดิครับไปนั่งเล่นบัดนี้เล่น Facebook จักเขาเล่นจังไหนมีแต่โพสต์รูปบ่ฮู้จักว่ามีแชทมีหยังดิแบบโพสต์รูปบัดนี้เหงาจังฝันดีนะคะพวดบ่เงาจังบัดนี้ไปเห็นเปิดอันคืออันนึงเนาะพี่น้องอย่าว่าผมล่ามกเด้อบัดเปิดเบิ่งไอ้นั่นหมอนึงมันพวดคู่มือดิเป็นงูน้ํากันนี่ล่ะมันก็พวดว่าเงี้ยนๆๆเออแต่แรกก็คําว่าเงี้ยนมันคืออะไรเป็นเด็กน้อยเราไม่เข้าใจใช่มั้ยครับผมก็เลยพวดขึ้นเงี้ยนจังพะนะมูดในเฟซจะพี่จังน้องทักมาดิบัดบักลาบักลาแต่ว่าเขาแชทว่าเป็นมันเด้งขึ้นไปขอความแต่เขาแชทว่าเป็นบัดลาลบแล้วลามันบ่แม่นอย่าโพสต์จังซั่นว่าซั่นอีหยังวะก็ได้ไปถือใจแล้วก็ไปคอมเมนต์เจ้าของพร้อมเงี้ยนๆๆๆๆก็นั่นจนว่าเรียนจบม.6จังรู้ว่าคําว่าเงี้ยนมันแปลว่าหยังแปลว่าหยังเงี้ยนแปลว่าหนูรู้ค่ะหนูรู้ค่ะแล้วหลังจากนั้นหนูก็เงี้ยนตลอดมั้ยวายวายอันนี้ยังมาล่ามกด้วยบ่ฟังความจริงเด็กน้อยเนาะตะกี้บัดนี้รู้บ่ว่ารูปคือดับแล้วรูปนี่คือดูดีที่สุดของผมตะกี้แล้วดิรูปได้มันคือเป็นรูปที่ประทับใจมันนกซ่าอะไรฟังยังไงกับหัวเรียงนกซ่าฟังแค่3เทียเนี่ยไอ้เราจะฟังอันผมมันแนวผมเป็นคนหัวหยองเนาะผมมันเสียนน้อยแม่บ่เวลาเทียนให้ตั้งมันยากอันอยากให้มันตั้งอยู่ตลอดเวลาแม่แบงเอาน้ำลายใส่เซยขึ้นว่าสั่นเซยขึ้นเซยขึ้นจังว่าโอ้ยอันแหลมๆทั้งเครื่องแหลมๆอ่ะส่งแหลมๆอันพี่แบงมูตั้งหายอยู่ว่าส่งนกหัวขวัญจะไปหามาอีกเด้อล่ะไอ้คาดอธิบายใช่เดี๋ยวสิไปถามเอาภาพโกกับพี่ชัดภาพเข้าจอก็พลอยไหลอยู่เด้อทำไมเป็นคำเกียบเลยพลอยมีอยู่เด้อรูปสมัยปากแดงโอ้ยไฟเอาขึ้นทละรู้สึกเบิ่งแน่นกซาเห็นแล้วขนลุกเลยนกซา FC มีสติ๊กเกอร์ป้องอย่าเป่าดิอย่าค่ายคางๆนาว่าเป็นยังไงเขาเห็นสันดังเพราะว่าดังแมบค่ายนาตรงมันไม่เห็นน่ะนะก็เลยต้องค่ายคางๆอย่างคางกดเห็นแน่กดเห็นแน่บอกกดเห็นแน่กดเห็นแน่ว่าสั่นใช่เดี๋ยวไอ้พอตะกดปุ๊บดังเสียงกล้องยิ้มลองยิ้มแบบนี้ก็หน่อยเออคนเรามันย่อมมีอดีตนั่นแหละบ่เกี่ยวหนูบ่เกี่ยวเดี๋ยวมือรุ่นเดี๋ยวอีสุริงขอลองบ่ต้องลองดอกเต็มโทรศัพท์อยู่พี่ตลุกเดียวมีใครคนพาเพราะนอนหลับไงฮะของยูกิเนาะเขาวงมาที่แรกๆเนาะทำไมผมเห็นนอนไหมผมคิดในใจอยู่ดิแบมคิดในใจบ้างเลยคนลึกกับปุ๊กออมสินมั้งปีแรกกะล่ำกูก็เล่านี่ล่ะพี่น้องเพิ่นยังลงรถมือแรกเลยดิเอ้าแม่กับพ่อกับเสือแม่กับพ่อกับเสือถึงมาลุกตรงนั่งเนาะลูกสาวนู่นน่ะนู่นน่ะบูที่ดีได้ตะกี้โอ้ยบ่ได้ยางยังซีไอ้ยางขาซีดกันแล้วสิหนูยางก็ซีต่อย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 แล้วบ่แกงแขนพร้อมนะตะกี้ดีได้ยังว่ายังจังซี่ขั้นผู้หนึ่งน่ารักน่ารักอุปูคือจังหน่องว่ายังสิเด้ยังเลยเต้นพี่เบสสุภาชัยไปทางไหนให้ผมประหารเลยบ่ครับคือเรื่องการไปเป็นเอนเตอร์เทนเนาะขอเสียงหน่อยค่ะมาบ่แม่นขอเสียงกับบางมนต์จ้าไอ้ตาแกงเนาะสาวหมอลำยังก่อนสาวมันช้ำหนักเอาจึงได้เนาะดิไม่ก็บ่ดังเนาะมือแรก
ก็เปิดยุ่งสิล่ะว่าแม่นั่นกำลังสิขอเสียงพี่น้องอะนะแต่ไม่บดังเอาแล้วเริ่มตื่นเต้นกว่าเก่าละหายใจบ่ยิ้มแล้วเปิดไม้มานี่ลองเอาจังไดเนาะดีอดหวนซะบัดนี้หมอนหยดบ่วันนี้หมอนหยดพอมาเป็นด้วยตําอุ่มซะลอนท้องสิซะไล่นาบ่ต้องล้ําดอกเฮามาแกงกันทีละคนดีดีผมว่าผมเสียพี่น้องทั้งบ้านครับมักเมืองกันถือแกงน่ะนะว่าแล้วก็ไปว่าแล้วก็ไปเอาสวดๆครับพี่น้องครับจบแล้วขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจนะครับผมปกติ1ทุ่มวน1ทุ่มวันสั่นปกติตี1เครื่องนะครับว่าใจให้เสียงเพลงนะครับผมจบสิ้นลงเพราะว่าขอเวลาได้ฮอดตี1เครื่องนะครับแต่ว่าเฮาบ่เคยฮอดตี1เครื่องจักเทื่อตี3นะครับตะละมือนะครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่อยู่บ้านแก่เรือนเคียงนะครับพี่น้องตำบลคอใหญ่นะครับผมที่ให้โอกาสลูกหลานหมอลำเซมิโฮครับและกาบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงจากแฟนๆที่อยู่ทางบ้านด้วยกราบขอบพระคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับทุกๆพลังบวกขอบคุณทุกๆบ้านของศิลปินพร้อมขอบคุณมาลัยออนไลน์ทุกบาททุกสตางค์นะครับที่มอบให้กับศิลปินทุกๆชีวิตบนเวทีแห่งนี้บ่มีหยังตอบแทนพี่น้องครับนอกจากเสียงห้องเสียงล่ำการแสดงครับที่ตั้งการออกมาจากความตั้งใจของศิลปินทุกๆชีวิตทุกๆฝ่ายของหมอลำเซมิโฮครับทุกๆการแสดงครับผิดพลาดประการใดว่าถือโอกถือใจของพี่ของน้องการแสดงว่าถือตาพี่น้องครับเสียงเดียวของผมผู้นำทีมงานมอน้ำเสียงมีโฮครับขอกราบขอโทษขออภัยหลายๆได้พี่น้องเด้อขอน้อมรับข้อผิดพลาดไปแต่เพียงผู้เดียวครับทุกๆการแสดงครับเพียงแค่อยากเห็นรอยยิ้มอยากเห็นความสุขของพี่ของน้องบ่ได้มีเจตนาอื่นใดเด้อพี่น้องเด้อเอ้าบัดนี้ก็ไปรับมาไล่นะครับให้ศิลปินของเฮานะครับขอบคุณนะครับ พี่ๆแม่ๆนะครับผมที่โอนมาไล่ออนไลน์มาให้ครับผมไปอีหล่าไปเอามาไล่อ่ะเริ่มต้นจากผู้ใดขอบคุณก่อนมูนะครับผมมีไหมครับวอน้ําแน่ครับผมบ่มีนี่มันก็ใส่ละอ้ายคือกะฟื้นไว้แหน่ฉัน